าไมค์แอบดูเขาฮะตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ฮะฮัลโหลใช่บ้านเบียร์ธงชัยไหมมาผิดบ้านนะผิดบ้านเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้โอ้มาผิดบ้านนะเนี่ยน้องออกบ้านน้องช้างใช่น้องพายสุรินทร์ไหมเนี่ยที่กำลังเป็นข่าวคนนี้นะอ้าวเหรอคนเหนือที่เป็นข่าวเป็นไงบ้างไปอยู่ต่างประเทศตั้ง20ปีสบายดีไหมก็สะดวกมากเลยก็น่าทักด้วยเหรอทุกที่เลยก็ไม่เชื่อถามไปดูได้เลยครับแล้วตอนนั่งที่บินมากลัวไหมก็เฉยๆครับอาจจะมีหวัดเสียนิดหน่อยโอ้ไหนดูที่ตูดได้เห็นว่าที่ตูดมีฝีไม่มีแล้วหายแล้วหายแล้วใช่ไหมหายแล้วโอ้ยรู้สึกหน้าตาแจ่มใสขึ้นนะเนี่ยหลังจากที่ถามสักครั้งก็หน้าตาแจ่มใสอันนี้เราสัมภาษณ์น้องพายสุบินนะครับเดินทางมาจากต่างประเทศนะมาอยู่เมืองไทยเนาะครับมันจะไปเดือดโอ้รู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยไม่ผอมแล้วเนี่ยหลังจากมาอยู่เมืองไทยโอ้มีหน้าท้องด้วยดูสิกินหญ้าวันละกี่กรัมสวัสดี5ท่านครับสวัสดีพี่สมัยครับคุณไอซ์สวัสดีครับคุณภาษาจีนสวัสดีครับผมตอนนี้เรามาสัมภาษณ์พายสุดินเนาะหลังจากเดินทางมาจากต่างประเทศมาอยู่ตรงไทยนะครับฮะคนแล้วโอ้โหฮะดูครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับเวลานั่งโต๊ะอี้นะฮะโต๊ะอี้ก็รู้สึกว่าจะหนาขึ้นเนาะอุ๊ยโต๊ะอี้ซ้อน2เลยเหรอเนี่ยโอ้ครับมีบันไดเหรอซ้อน2เลยเสริมความแข็งแกร่งนะข้างในจะพังเลยซ้อนออกเลยอ๋อได้ครับพี่ครับคุณมนาแบตเตอรี่พี่หมดครับผมคุณภาษาจีนคุณปานกแก้วสวัสดีค่ะมาแล้วทุกคนวันเสาร์มานะอาจารย์บ้านอาจารย์บ้านแก้วที่ว่างนะวันเสาร์เหรอไม่ใช่วันอาทิตย์นะเต๋ามาเชิญแล้วครับอาจารย์แต่ประตูครับอ๋อหน้าตาแจ่มใสขึ้นเลยครับมาจากเกาหลีเนาะเอ้าอันนี้อีกคนนึงใช่มั้ยเนี่ยที่มาด้วยกันที่เขาตามหาอยู่ใช่มั้ยอยู่ด้วยกันนะครับโอ้ทั้ง2เชือกเลยเนาะพากันนั่งคู่กันเลยเอ้านะฮะสัมภาษณ์สดพายสุรินทร์ครับเดินทางมาถึงแล้วเนาะเมืองไทย